ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลกลางจอด้านล่างขึ้นตัวอักษรไทย PBS ตามด้วยเสนอภาพปักลายไหมมวลดอกไม้หญิงในชุดนักรบเปลี่ยนเป็นหญิงงามแสดงฝีมือปักไหมโฮมินยาวเป็นมู่หลานหนุ่มหน้าตาคมเข้มร่ายรำดาบกัวฟินชาวเป็นโม่เจียงชายชนเผ่านักรบลี่ลิงเว่ยเป็นจินฉานจื่อพร้อมด้วยรายชื่อนักแสดงอีกคับข้างกระบี่พุ่งเข้ามาแม่ทัพดึงหมวกเหล็กออกสะบัดหน้าสยายผมออกเป็นใบหน้าของหญิงสาวแม่ทัพหญิงขี่ม้าอย่างองอาจในสนามรบต่อสู้กับกองทัพนักรบชนเผ่าทางเหนือนับไม่ถ้วนช่ำชองในเพลงดาบยิงธนูหน้าไม้และพลังตัวบ่าวความกล้าหาญดุจดังชายชาตรีขึ้นชื่อเรื่องมู่หลานจอมทัพหญิงกู้แผ่นดินตอนที่3ที่ลานหน้าบ้านของมู่หลานแม่ทายสิว่าภาพต้นแบบเป็นยังไงเจ้าไม่บอกแม่จะรู้เหรอเป็นภาพมวลบุปผาชื่อบุปผาเต็มสวนดอกไม้เหรองานถนัดของฮวาเอ๋อจิ่นเราเลยนะใช่ในภาพมีดอกไม้ทุกอย่างอิงชุนเฉียงเวยเย่จี้แล้วก็โบตันแม่ว่าในบรรดาดอกไม้สีโบตันสดใสสุดลักษณะก็ซับซ้อนสุดเหมาะจะใช้อวดฝีมือเราปักดอกโบตันเถอะมู่หลานให้พ่อเจ้าย้อมหมายหลายๆสีแล้วเรามาปักดอกโบตันที่สวยที่สุดในโลกกันค่ะที่บ้านจือซูเพื่อนมู่หลานพ่อแม่วางใจเถอะรอบสุดท้ายข้าจะทำเต็มที่เลยหวานหัวเยี่ยนหากสามารถคว้างานชิ้นนี้กิจการเราก็คงจะดียิ่งขึ้นนะเอ๊ถึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็เติมข้อความบนป้ายขึ้นอีกหนึ่งแถวบอกว่าจือซูลูกเราเข้ารอบสุดท้ายการทำภาพปักไหมกิจการของเราก็ต้องดีกว่าเก่าแน่ที่บ้านซือเหนียงจือซูกับชุนโฉไม่น่ากลัวที่เจ้าต้องระวังคือมู่หลานท่านแม่ไหนท่านบอกว่างานปักของมู่หลานดูบ้านๆเกินไปห่างท่านกับข้าเยอะไงเด็กโง่เอ้ยกรรมการตัดสินไม่ใช่แม่เจ้าก็ไม่ได้แปลว่าข้าจะแพ้ให้นางนี่รู้เขารู้เราถึงจะชนะศึกคู่แข่งเจ้าคือมู่หลานมือฝูหลินหยุดปักภาพสีหน้านิ่งหยุดคิดเวลาค่ำที่บ้านชุนโฉเพื่อนมู่หลานชุนโฉปักผ้าในห้องเงาของชายคนหนึ่งเดินมาเคาะที่หน้าประตูชุนโฉท่าทางหล่นๆหยิบผ้าสีขาวมาคลุมทับภาพที่ปักอยู่เดินไปเปิดประตูยังไม่นอนเลยมีธุระอะไรเหรอคะปู่แปดเดินเข้าไปแถวเก้าอี้ที่ชุนโฉนั่งปักผ้านี่คือผลงานที่เจ้าจะส่งประกวดในรอบสุดท้ายใช่ไหมชุนโฉยิ้มให้ปู่แปดปู่แปดจะช่วยเจ้าดูเอ๊ะท่านปู่มีอะไรชุนโฉรั้งมือท่านเป็นอาจารย์ข้า